ครูบาน้อยทำพิธีนิโรธกรรมจุดประทัด 1,000 นัดผ้าแดงลอยมาตกตรงหน้าเห็นกันชัดๆเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สวนป่าปฏิบัติธรรมภายในวัดศรีดอนมูลตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่พระครูสิริสินสังวรหรือครูบาน้อยเตชะปัญโยอายุ69ปีพระเกจิล้านนาเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลได้เข้านิโรธกรรมเป็นปีที่26โดยจะเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ภายในกระท่อมมุงด้วยฟางล้อมด้วยเขตราชวัตรเป็นรั้วไม้ไผ่ศาล7ชั้นเป็นเวลา3วัน3คืนโดยไม่ฉันภัตตาหารฉันเพียงน้ำบาทเดียวเท่านั้นทั้งนี้ในพิธีครูบาน้อยได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมทั้งเจดีย์9คณาจารย์จากนั้นได้เคลื่อนขบวนมาที่กระท่อมมุงด้วยฟางโดยครูบาน้อยได้ทำพิธีชักธงสีแดงซึ่งลงยันคาถาอาคมไว้แล้วคณะศิษย์ศรัทธาได้จุดประทัด 1,000 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าครูบาน้อยจะเข้าสู่นิโรธกรรมโดยมีพระสงฆ์จำนวน9รูปทำพิธีสวดและตรวจภายในกระท่อมซึ่งมีเพียงน้ำในบาตรที่ใช้ผ้าขาวถึง9ชั้นทำการกรองน้ำใส่ในบาตรไว้สำหรับในกระท่อมฟางมีเพียงพระพุทธรูปและกรดเนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตกทำให้ฝูงยุงและงูเข้าไปในกระท่อมจึงต้องเพิ่มกรดให้ครูบาน้อยได้ใช้โดยตลอด3วัน3คืนครูบาน้อยจะเดินจงกรมบนผ้าขาวที่ปูไว้ภายในกระท่อมโดยลูกศิษย์นำระฆังมาไว้เพื่อให้ครูบาน้อยได้ตีบอกในทุกๆ7ชั่วโมงส่วนภายนอกกระท่อมมีศิษยานุศิษย์มาเฝ้าอยู่เพื่อรอจนครบ3วันที่ครูบาน้อยจะออกจากนิโรธกรรมในเวลา 6:09 น.ของวันที่17กุมภาพันธ์นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงที่มีพิธีจุดประทัด 1,000 ลูกต่อหน้าศรัทธาญาติโยมนั้นปรากฏว่ามีผ้าสีแดงกระเด็นออกจากกองประทัดบรรดาศิษย์ต่างเข้าไปดูซึ่งเป็นประจำในทุกๆครั้งที่ครูบาน้อยเข้านิโรธกรรมปรากฏว่ามีเลขอยู่บนผ้าเป็นเลข 32-174 ทำให้ผู้นิยมเลขเด็ดพากันถ่ายภาพเก็บเอาไว้สำหรับพิธีในวันที่17กุมภาพันธ์เวลา 6:09 น.ครูบาน้อยอธิษฐานจิตออกนิโรธกรรมจากสถานปฏิบัติธรรมไปยังเจดีย์9คณาจารย์ถวายพานพุ่มสักการะบูรพาจารย์จากนั้นครูบาน้อยพร้อมพระสงฆ์9รูปรับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วครูบาน้อยเมตตาประพรมน้ำพุทธมนต์แก่สาธุชนทั้งหลายรวมทอดพระป่าสามัคคีถวายครูบาน้อยเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารรวมใจสามัคคีธรรมพร้อมทำพิธีเททองหล่อส่วนพระเกศพระพุทธรูปศรีปรเมศวร์เพชรล้านนาที่ลานศาลป่าปฏิบัติธรรมและพิธีการต่างๆตลอดทั้งวันขอขอบคุณข้อมูลจากsiamnews.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ